ลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดแพร่ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปีรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรโดยมีผลการดำเนินงานแยกเป็นหน่วยงานดังนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ 1. จัดมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่เกษตรกรรมปี 2567 2. ขับเคลื่อนการทำงานโดยจะทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดแพร่3. จะทำกลไกการบริหารการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี2566และ2567 4. จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดยให้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และรายงานผลดำเนินงานให้ทราบสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่นำร่องจำนวน240รายและกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายนำร่องจำนวน3เครือข่ายเกษตรกร90ราย 2. จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป้าหมายเกษตรกรจำนวน150ราย 3. จัดกิจกรรมสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา Kick off ที่ตำบลไซย้อยอำเภอเลียนชัยจังหวัดแพร่ 4. จัดประชุมเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงลดการเผา 5. การติดตามสถานการณ์การเผาในพื้นที่เกษตรภายใต้คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ 1. ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืชวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน10ไร่100ไร่ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวาง 2. ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป้าหมายเกษตรกร70ไร่140ไร่พื้นที่ดำเนินการตำบลแม่ผุ่งอำเภอวังชิ้นตำบลห้วยไม้อำเภอสองและตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวาง 3. ดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวรรณเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเกษตรกร128ไร่1250ไร่พื้นที่ดำเนินการตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่ตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้นและตำบลทุ่งแหลงอำเภอหลอง 4. ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดหน้าที่ของเกษตรกรในพื้นที่สปก.ให้ทราบสถานีพัฒนาที่ดินแพร่จัดทำโครงการส่งเสริมไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบ่งเป็น2กิจกรรมคือไถกลบจำนวน 1,112 ไร่และผลิตปุ๋ยหมักจำนวน82ตันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่เมื่อวันที่1มีนาคม2567ณท่าอากาศยานแพร่เพื่อปฏิบัติการบรรเทาปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นบินจำนวน21วัน35เที่ยวบินเกิดฝนตกจากการปฏิบัติการ19วันทั้งนี้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดแพร่ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพ.ศ. 2567ลดลงทั้ง2ระบบทั้งระบบเวียสและระบบโมดิส